สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกันรายการป้องป่วยกับผมเภสัชกรสุวัฒน์ชินสวงศ์เราพบกันตั้งแต่เที่ยงครึ่งถึงบ่าย2โมงนะครับวันนี้ก็ครึ่งชั่วโมงแรกเราก็พบกันกับถามเภสัชกรวันนี้จะถามเรื่องอะไรถามเรื่องอีโบลาอีโบลานี่ถ้าใครตามรายการป้องป่วยมาแต่แรกๆเลยนะเราจะพบว่าเรารู้สึกไม่ค่อยมีอะไรเพราะว่ามันยังอยู่ห่างไกลปรากฏว่าตอนนั้นยอดผู้เสียชีวิตสักร้อยกว่าแต่ตอนนี้ไม่ใช่ห่างไกลแล้วครับตอนนี้ของจริงแล้วนะครับใครไปแถวสุวรรณภูมิจะเห็นว่าเครื่องบินขาเข้าที่มาจากฝ้าของแอฟริกาเนี่ย เราได้ตั้งเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิของคนที่เดินผ่านแล้วแปลว่าถ้ามีไข้มาก็ต้องสกรีนเก็บไว้ก่อนก็คือจำนวนยอดผู้เสียชีวิตมันขึ้นไปเป็น 1,200 1,300 1,200 กว่าแล้วก็มีชาวบ้านที่เจ็บป่วยไม่เข้าใจคิดว่ามันเกิดจากการทดลองไวรัสคือดูหนังมากไปครับคิดว่าฝรั่งทำว่างั้นเถอะก็หนีออกจากที่เขากักบริเวณหนีออกมาได้17คนโอ้โหก็เป็นที่แตกตื่นกันหมดเพราะว่า17คนนี่รวนแล้วแต่มีโอกาสเอาไปแพร่เชื้อได้ก็โชคดีครับตอนนี้เอากลับบ้านหมดละไม่ใช่เอากลับมาโรงพยาบาลหมดละทั้ง17ท่านเผอิญโชคดีกับโชคร้ายปนกันนะเจ้าไข้เลือดออกอีโบลาเนี่ยมันติดต่อทางสารที่ออกน้ำที่ออกมาจากร่างกายมนุษย์บอกสารคัดหลั่งบางทีฟังแล้วงงพวกน้ำทั้งหลายครับน้ำตาน้ำหูน้ำลายน้ำเมือกอะไรพวกนี้ติดต่อได้หมดรวมทั้งเลือดจริงๆการติดต่อก็คล้ายๆกับโรคเอดส์นั่นแหละนะครับทางลมหายใจไม่เป็นไรไม่ติดต่อทีนี้มันก็เกิดเรื่องเกิดราวสิครับเวลาเสียชีวิตอะทางโน้นเขาก็ถุงมือมันก็คงไม่มีครับจะเคลื่อนย้ายศพไปฝังไปเผาเนี่ยมันจะไปติดตรงนั้นนะครับก็ทำให้ถ้าหากใครดูข่าวก็จะรู้สึกสมเพชเวทนามากเลยคือศพผู้ตายอยู่ตามถนนหนทางไม่มีใครมาเก็บชาวบ้านไม่กล้าเก็บก็ต้องรอจนหน่วยงานที่สามารถป้องกันการติดต่อก็ดูเวลาเข้ามาเก็บนะใส่ชุดเหมือนกับนักบินอวกาศเลยเนี่ยอย่างนี้ครับก็ทำให้ยิ่งยุ่งยากใหญ่สำหรับประเทศที่เศรษฐกิจก็ไม่ไหวอยู่ละฮะก็พออย่างเนี้ยการระบาดมันก็ขึ้นเครื่องบินมาได้เนาะมันมีข้อเสียอย่างหนึ่งครับพอรับเชื้อไปแล้วอ่ะกว่ามันจะแสดงอาการมัน21วันก็แปลว่าพอเขารับเชื้อมาแล้วใช่ไหมนั่งเครื่องบินอะไรต่ออะไรมาตัวร้อนที่เมืองไทยพอดีแหมมันก็เนาะก็ต้องตรวจกันหน่อยแหละตอนนี้ก็ไปโผล่ที่เบอร์ลินเยอรมันก็กักตัวไว้คนหนึ่งท่านคิดว่ากักตัวไว้คนหนึ่งพอที่ไหนครับปรากฏว่าเครื่องบินโดยสารน่ะเครื่องบินลำนั้นมันใหญ่300กว่าคนหมดเลยครับเขาก็ไม่ได้กักกันนะแต่เขาตามไปถึงบ้านเลยคุณไปไหนไปอะไรต่ออะไร21วันไม่มีใครแล้วค่อยออกจากบ้านได้ไหมอย่างนี้ครับมันเป็นเรื่องที่โอ้โหทุรักทุเลจริงๆก็ประเทศไทยเราก็เริ่มขบวนนี้แหละครับคุณพยาบาลที่เป็นอยู่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ก็เริ่มจะต้องได้รับการอบรมเพื่อจะมาบอกพวกเราที่มาโรงพยาบาลว่าเราจะไม่ค่อยสะดวกนะความคือการดูแลความปลอดภัยก็จะมีมากขึ้นใครมีอาการเหมือนกับเป็นไข้เลือดออกแล้วเกิดเป็นแผลผุพองขึ้นมาแล้วเป็นเรื่องเลยนะครับเพราะว่าไข้เลือดออกบ้านเราไม่มีแผลผุพองนะครับก็ทีเนี้ยก็เป็นเรื่องถ้าใครเกิดมีโชคดีนะตรงนี้ต้องโชคดีนั่งเครื่องบินไกลๆไปเที่ยวแถวแอฟริกาอะไรเงี้ยก็เขาบอกว่าประเทศแอฟริกาไม่เป็นไรครับก็ดูไลบีเรียซีนาลีโอนอะไรแถวนั้นนะครับอย่าไปก็บอกกันในฐานะเขาเรียกว่า
บอกข่าวล่วงข่าวที่ล่าสุดว่ามันเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็มาถึงเรื่องนี้ครับกำลังเป็นแฟชั่นเอาน้ำแข็งราดศีรษะแล้วก็บริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบโรค MS Multiple Sclerosis ก็มีคนถามมาว่ามันเป็นโรคอะไร Multiple Sclerosis มันอย่างนี้ครับอยู่ๆนะเส้นประสาทมันไม่รายงานทำให้การเดินเหินไม่ได้ก็คือแขนขาอ่อนแรงไปเฉยๆเดินไม่ได้ก็ต้องดูแลกันแล้วมันโชคร้ายมันยังไม่มียารักษาเพราะมันไม่ใช่โรคไร้เชื้อเรื้อรังอย่างที่เราว่ากันเนี่ยแต่เขารู้ว่าเหตุที่มันเป็นคืออย่างนี้ครับเส้นประสาทของเราเนี่ยแต่ละเส้นเนี่ยมันก็จะมีปลอกหุ้มมันเหมือนกับสายไฟเราอะสายไฟมันก็เป็นสายทองแดงเนาะก็จะมีฉนวนหุ้มมันไว้ถ้าไม่มีฉนวนหุ้มมันก็ไฟช็อตไปตามทางก็ทำให้มันไม่บริการแสงสว่างให้เราก็เรียกไฟมันรั่วเจ้าประสาทนี่ก็เหมือนกันอยู่ๆฉนวนมันหายไปเขาเรียกไมยาลินชีตไอ้ฉนวนอันเนี้ยเอาชื่อมันจะไล่แล้วฉนวนเนี่ยเกิดภูมิต้านทานร่างกายของเราเนี่ยมันไปโจมตีเจ้าฉนวนคือปลอกหุ้มเส้นประสาทเนี่ยให้มันหลุดพอมันหลุดการส่งสัญญาณประสาทมันก็ไม่ทั่วโดยเฉพาะสัญญาณประสาทจากไขสันหลังลงมายังกล้ามเนื้อแขนขาเนี่ยก็ทำให้เดินไม่ได้พอเดินไม่ได้ถ้าไม่ได้ดูแลนะครับไม่ได้ดูแลไม่ได้พยายามมีคนมาช่วยเหลือออกกำลังพับขาบ่อยๆนวดบ่อยๆกล้ามเนื้อที่มันไม่ได้ถูกขยับมันก็จะรีบลงพอรีบลงแล้วยิ่งยุ่งใหญ่เลยก็ต้องดูแลกันเป็นเรื่องๆแต่ว่าการพัฒนาของเจ้าเยื่อหุ้มประสาทเนี่ยฮะมันถ้ามันหลุดไปมากๆมันก็เริ่มจากขาข้างนึงไม่มีรู้สึกมันก็กลายเป็นสองข้างแล้วเดี๋ยวก็มาแขนมาขาแล้วถ้ามันไปที่ปอดมันก็ทำให้หายใจไม่ได้จะเสียชีวิตได้โรคนี้ถ้าใครเป็นขึ้นมาเนี่ยครับเป็นเรื่องที่ดูแลกันอย่างยากๆเลยทั้งคนดูแลทั้งคนป่วยฉะนั้นการมีกองทุนสำหรับช่วยเหลือพวกที่เจ็บป่วยอย่างนี้จึงรณรงค์กันได้มากนะครับในชีวิตที่รู้จักผมก็รู้จักอยู่ตอนนี้อย่างน้อย2คนแต่คนหนึ่งนะหลายสิบปีละนั่นแกเสียชีวิตเป็นพระนานแล้วล่ะก็เป็นเรื่องที่ดูแล้วก็ทั้งผู้ป่วยทั้งคนดูแลญาติทุกคนน่าสงสารหมดนะครับก็ตอนนี้ก็อย่าไปว่ากันพวกเพื่อนผมหลายคนก็บอกอะไรวะจะบริจาคต้องเอาน้ำแข็งมาลาดตัวก่อนอะไรเงี้ยลาดไปเถอะข่าวให้มันดังยังไงก็เอาเหอะขออย่างเดียวยอดเงินผู้บริจาคเพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็แล้วกันมันน่าสงสารนะครับเพราะว่าคนเจ็บป่วยเนี่ยยังคิดได้ยังพูดได้แล้วก็จะความเจ็บป่วยก็จะก้าวหน้าขึ้นไปเรื่อยๆนะครับ MSโรค MS Multiple Sclerosis ก็ว่าตอนนี้กำลังเป็นที่คือเป็นที่วิตกกังวลกันใหญ่ว่างั้นเถอะก็ผมรู้จากจำนวนคนที่โทรมาถามผมแล้วถามว่าแพทย์ทางเลือกรักษาได้ไหมไอ้เนี่ยป้องกันได้ไหมในส่วนมากเขาไม่ใช่พูดรักษาละจะป้องกันไม่ให้เป็นโรคอย่างนี้ได้ไหมจนป่านนี้เขายังไม่รู้เลยว่าโรคนี้มันมาจากไงรู้แต่ว่าอยู่ชดไอ้ปลอกประสาทอะมันหลุดลุ่ยไปแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงนะครับก็มีอย่างเดียวก็คือทำอย่าให้เป็นภูมิเพี้ยนใครที่โชคดีหมอเขาอาจจะใช้
สเตอรอยด์ที่เราว่ามันเป็นผู้ร้ายเนี่ยใช้รักษาสเตอรอยด์ก็รักษาอันเดียวกันกับโรคพุ่มพวงนั่นแหละภูมิเพี้ยนโจมตีตายแต่อันนี้ไม่ใช่อันนี้มันไปโจมตีปอกประสาทปอกประสาทแล้วพอมันรั่วขึ้นมามันก็ช็อตการควบคุมของประสาทไปยังกล้ามเนื้อแขนขาทำไม่ได้มันก็มาเป็นเรื่องเป็นราวนะครับบางคนโชคดีพอให้เจ้าสเตอรอยด์ไปภูมิเพี้ยนหายไปประสาทที่มันหลุดก็สร้างขึ้นมาใหม่ก็เต็มที่ก็อันอย่างนี้เรียกว่าโชคดีนะครับโชคดีก็ขอแสดงความยินดีกับคนที่หายแต่ทีนี้มันก็ไม่ได้อย่างนั้นได้ทุกคนใช่ไหมทีนี้เราก็มาดูว่าแล้วทางเกอร์สันอินสติทิวเนี่ยเขามีไหมเรื่อง MS เนี่ย MS เนี่ยนะครับปรากฏว่าเมื่อ70ปีที่แล้วทางเกอร์สันเทอราปีเขาก็มีนะเขามีว่าถ้าเราดูแลคนที่เริ่มเป็น multiple sclerosis ใน MS เนี่ยด้วยการให้สารอาหารที่ถูกที่เหมาะสมสำหรับคนไข้เลยนะแล้วก็การล้างพิษที่ดีปรากฏว่าร่างกายสามารถซ่อมแซมไอ้ไมลินชีทเนี่ยครับไมลินชีทเนี่ยมันซ่อมแซมตัวเองได้อาการก็จะดีขึ้นตามลำดับก็ผมก็พูดทิ้งไว้นะว่าระหว่างที่แพทย์แผนปัจจุบันบอกมันไม่มียารักษาไม่มีอะไรต่ออะไรเนี่ยทางเกอร์สันอินสติทิวเขาก็นำเสนอว่าเขาเคยได้ช่วยเหลือคนไข้ที่เจ็บป่วยอย่างนี้ได้จำนวนหนึ่งเลยนะครับเขาก็บอกว่าเวลาจะดูแลกันเนี่ยนะแล้วก็ต้องหวังทำให้ภูมิต้านทานร่างกายดีขึ้นให้สารอาหารครบถ้วนแล้วก็ให้ร่างกายซ่อมแซมตัวเองก็มีคนไข้ที่หายมีเขาบอกว่าหายเลยนะจากโรคนี้ครับก็ถ้าใครยังไงก็นะไม่รู้มีใครเป็นญาติเป็นก็อาจจะใช้วิธีของเกอร์สันอินสติทิวได้ก็ทำได้ด้วยตัวเองหมดเลยนะครับเขามีคนโทรมาถามว่าทำไงก็ทำแบบขบวนการ79ออนแหละนะครับสมมุติว่าเป็นมะเร็งเลยครับรักษาตามนั้นเลยครับให้อาหารน้ำแยกกาก13แก้วออกกำลังนวดเนิร์อะไรทำตามอย่างนี้เป๊ะเลยนะครับแล้วก็ตรงเนี้ยเคยให้คำปรึกษาเป็นลายๆแต่ว่าเราก็ยังไม่ได้เจาะจงว่าเขาเป็น MS นะเพียงแต่ว่าแขนขามันไม่มีแรงส่วนมากเราก็รักษาพวกอัมพฤกษ์อัมพาตอย่างนั้นนะครับแต่ตอนนี้ปรากฏว่าโรคนี้กำลังเป็นที่พูดกันในโลกแล้วในประเทศไทยนานๆเจอทีนึงก็เจอแล้วก็ช่วยกันนะนะแต่ว่าจะให้ผมเสนอตัวเข้าไปบอกเฮ้ยเดี๋ยวไม่ครับก็ว่ากันฟังถ้ามีอย่างนี้ก็ปรึกษากันว่าจะทำยังไงก็เป็นเรื่องราวที่ถ้าคนในครอบครัวมีใครเป็นอย่างนี้เป็นเรื่องที่น่าเศร้าที่ต้องใช้กำลังใจปลุกปลอบแล้วช่วยกันเต็มที่เลยแล้วถ้าจะมาปรึกษาก็เชิญให้ทราบนะครับรายการป้องป่วยชมรมคนรักสุขภาพ79อไม่มีค่าธรรมเนียมในการปรึกษานะครับไม่มีหรอกแล้วส่วนมากของที่จะใช้รักษาก็อยู่ในครัวท่านต้องไปผมสอนวิธีทำให้แล้วท่านก็ไปทำเองที่บ้านนะครับทำเองที่บ้านเลยน้ำแยกกากน้ำแอปเปิ้ลแครอทเฉยๆนะครับน้ำปั่นผัก 3-5 ชนิดน้ำซุปโพแทสเซียมอะไรพวกนี้ไปทำเองที่บ้านหมดเลยครับไม่จำเป็นอาจจะมีอันเดียวละมั้งที่จะต้องซื้อจากผมไปก็คือกาแฟ
พราะว่ากาแฟที่ไม่ได้ใส่น้ำตาลไม่ได้ใส่เนยไม่ได้แต่งกลิ่นไม่ใส่ของที่ผิดธรรมชาติเนี่ยมันหาซื้อได้แต่ไม่รู้จะไว้ใจได้ไหมใช่ไหมอันนี้ผมผลิตขึ้นมาเองก็ใช้เองด้วยแหละผลิตเองใช้เองนะก็ผมไว้ใจของผมเลยแหละเพราะว่าผมใช้เองก็มาปั่นกันไปใช้ไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็แน่นอนเราก็ขมิ้นชันแล้วก็ใช้ขององค์การเภสัชกรรมวิตามินผงที่อันนี้ก็ผมผลิตขึ้นมาแหละเพื่อแก้จุดอ่อนคราวที่เราใช้ยาฉีดที่มาหักหลอดแล้วใส่เนี่ยมันบาดมือมั่งอะไรมั่งโอ้ทุรักทุเลอยู่สัก2ปีนะแต่ตอนนี้เรามีละเป็นวิตามินผงที่ใส่ไปในน้ำกาแฟสะดวกดีก็ใช้ได้มี B12 เป็นส่วนสำคัญมันเป็นเรื่องราวที่ประจวบเหมาะนะผมว่าเป็นธรรมะจัดสรรที่ทำให้เราค่อยๆขยับเพื่อให้เกิดความสะดวกในการดูแลพวกเราป้องกันไม่ให้ป่วยตกลงตรงนี้ครับถามว่าแล้วไอ้โรคเนี่ยจะป้องกันเป็นป้องกันอย่างไรมีอันเดียวเลยอย่าให้เกิดภูมิเพี้ยนอย่าให้เกิดภูมิเพี้ยนก็หลักใหญ่ใจความเนี่ยนะเรามุ่งไปที่ระวังอย่าให้ท้องผูกครับ3วัน5วันถ่ายทีไม่ไหววันถ่ายที่ไม่ไหวถ้าเราเอาด็อกเตอร์ชินจักไปจับเราก็ควรจะถ่ายอย่างน้อยวันละ3ครั้งวันละ3ครั้งเลยนะพอเรารับประทานอาหาร3มื้อด้วยนะถ้ามื้ออื่นๆต้องมาคุยกันอีกก็โอกาสมาวันศุกร์ผมอธิบายไปอีกทีนึงแล้วเดี๋ยวท่านลองดูที่วันศุกร์แล้วกันว่าอาหารเรากินข้าวไป 8:00 น.เช้าเนี่ยอาหาร 8:00 น.เช้าถ้ากากอาหารดีมีกากใยครบถ้วนอาหาร 8:00 น.เช้าจะไปถ่ายตอน 4:00 น.ประมาณ 3-4 ทุ่มนะครับก็จะถ่ายออกแล้วอาหารกลางวันกับอาหารเย็นก็จะไปถ่ายวันรุ่งขึ้น 6:00 น.เช้ากับประมาณสัก 7:30 น.แถวๆนั้นนะครับคือตอนเช้าอาจจะถ่าย2หนน่ะถ้าตามทฤษฎีเป๊ะนะครับมีกากอาหารครบถ้วนกินแบบชิมยาแต่แบบผมเนี่ยเนื่องจากผมไม่ได้ทานมังสวิรัติ 100% ผมก็เป็นอาการเหมือนกันนะครับ3วัน5วันถ่ายทีเหมือนกันนะว่าจริงคือก่อนจะทำการสวนล้างพิษทางลำไส้ใหญ่ด้วยกาแฟผมจะทานขมิ้นชัน2เม็ดแล้วก็น้ำแก้วใหญ่แล้วก็จะไปนั่งถ่ายอันนี้เล่าให้ฟังเวลาผมไปนั่งถ่ายเนี่ยมันจะเป็น2วันเนี่ยถ่ายมานิดเดียวครับแล้ววันที่3จะถ่ายเยอะก็เท่ากับผม3วันถ่ายทีหนึ่งว่าจริงแล้วหลังจากถ่ายเสร็จแล้วเรามาสวนน้ำกาแฟเนี่ยมันก็จะถ่ายออกมาเยอะทีนี้ก็ถ้ากากอาหารที่ลำไส้ใหญ่ส่วนทอดลงก็จะถูกผักออกมาหมดนะครับแต่เนื่องจากผมทำเช้าเย็นก็ค่อนข้างแน่ใจได้ว่าลำไส้ค่อนข้างจะสะอาดไอ้ตรงนั้นมันเป็นผลพลอยได้เฉยๆนะอย่าลืมว่าเราเอากาแฟเข้าไปในลำไส้ใหญ่เพื่อจะให้กาแฟถูกดูดซึมไปที่ตับแล้วตับไปเปลี่ยนสารพิษละลายน้ำมันให้เป็นสารพิษละลายในน้ำก็คือขบวนการ detoxification ที่ตับ liver detoxification แล้วพอเราอั้น12นาทีเลือดที่ผ่านตับทุกๆ3นาทีก็จะพาสารพิษต่างๆที่ละลายในน้ำมันในเลือดนะไปเทที่ตับก็เปลี่ยนเป็นสารพิษที่ละลายในน้ำเอาไปรวมกับน้ำดีแล้วถ่ายออกถึงตรงนี้ครับถ้ามีสารพิษเยอะๆตับจำเป็นต้องทำน้ำดีเพิ่มขึ้นทุกครั้งที่ตับทำน้ำดีเพิ่มขึ้นเท่ากับลดคอเลสเตอรอลตัวร้าย LDL ลงเป็นอันมากเพราะว่าตับจะต้องเอา LDL เนี่ยครับมาทำเป็นน้ำดีละลายอยู่ในน้ำดีนะครับคือในน้ำดีนี่ก็จะประกอบด้วยคอเลสเตอรอลเลซิทินก็ตัวที่จะทำให้เจ้าคอเลสเตอรอลมันละลายในน้ำดีได้แล้วก็มีเกลือน้ำดีแล้วก็มีบิลลิรูบินของเสียจากการสลายตัวของเม็ดเลือดแดงนะขบวนการนี้ไม่ได้ปัสสาวะออกจะถ่ายออกนะฮะก็ถ่ายมาจ
่างเงี้ยแล้วขณะเดียวกันที่ถ่ายนี้เราก็เห็นว่าการส่วนล่างพิษทางลำไส้ใหญ่ด้วยกาแฟก็ประหนึ่งเป็นการเอาคอเลสเตอรอลส่วนเกินออกจากร่างกายดร.กฤษณ์เอาทฤษฎีตรงนี้มาอธิบายว่าทำไมการส่วนล่างพิษตับทางลำไส้ใหญ่ด้วยกาแฟจึงทำให้คนไข้ที่เป็นเบาหวานมีสุขภาพดีขึ้นควบคุมน้ำตาลได้มากขึ้นทฤษฎีของดร.กฤษณ์ตอนนี้ก็ยังเป็นตัวทิ้งไว้นะครับคือดร.กฤษณ์เชื่อว่าเซลล์แต่ละเซลล์ที่มีประตูเปิดให้อินซูลินพาเอาพวกแป้งพวกไขมันเข้าไปเผาเพื่อให้เกิดพลังงานในเซลล์เนี่ยประตูเปิดปิดอ่ะถ้าหากเรามีไขมันมากเกินไปจะคอเลสเตอรอลมาปิดประตูครับจะทำให้อินซูลินไม่สามารถพาคาร์โบไฮเดรตเข้าไปเผาได้คือเป็นต้นเหตุของเบาหวานอันนี้เหตุผลที่คุยกันมาเมื่อ70ปีที่แล้วของดร.เกอร์สันแต่จนป่านนี้เราก็ยังไม่รู้หรอกเหตุจริงๆที่ทำให้ร่างกายดื้ออินซูลินอะไรต่ออะไรเป็นสันนิษฐานทั้งนั้นแหละพอมาถึงเหตุปัจจุบันเนี่ยใครจะยังไงก็แล้วแต่ผมพบด้วยตัวเองใน17ปีมาเนี่ยว่าคนไข้ที่เป็นเบาหวานน้ำตาลเยอะๆควบคุมไม่ได้พอเริ่มส่วนล่างพิษตับทางลำไส้ใหญ่ด้วยกาแฟพอลำไส้พอถ่ายออกมาแล้วเริ่มมีสีเหลืองทองแปลว่าลำไส้เริ่มสะอาดเรียบแล้วเนี่ยส่วนมากพวกที่รับประทานยาเบาหวานจากหลายๆเม็ดหมอก็ลดยาลงมาเรื่อยๆจนบางท่านเหลือครึ่งเม็ดบางท่านเหลือเม็ดเดียวอันนี้ครับเป็นเรื่องที่ประกอบข้อสันนิษฐานของดร.เกอร์สันก็แล้วกันเราก็ไม่ได้อธิบายเลยนะครับอันนี้ก็อย่าไปเข้าใจผิดว่าการสัวล้างพิษตับทางลำไส้ใหญ่ด้วยกาแฟเป็นการรักษาเบาหวานเดียวนะไม่ใช่นะเป็นเพียงแต่ทำให้ร่างกายสะอาดขึ้นร่างกายสุขภาพดีขึ้นร่างกายตอบสนองต่ออินซูลินได้ดีขึ้นผลทำให้น้ำตาลในเลือดมันไม่สูงเกินกว่าที่เราจะควบคุมน้ำตาลพวกที่เป็นเบาหวานเราก็อยากให้มีน้ำตาลแค่10ไม่ใช่100มิลลิเดซิลิตรคือสมัยก่อนเรียกว่า 100% น่ะไม่ให้เกิน100หรือ110อย่างเก่งไอ้อย่างนี้ก็เรียกว่าประสบความสำเร็จเป็นอันดีวิธีการส่วนล้างพิษตับทางลำไส้ใหญ่ด้วยกาแฟก็จะเป็นวิธีหนึ่งในการดูแลสุขภาพให้ดีในกระบวนการ 79 อ. นะกระบวนการ 79 อ. ตั้งแต่มีอิทธิบาท 4 มุ่งมั่นภาคเพียรฝักใฝ่ใคร่ควรให้เรามีสุขภาพดีอายุยืนยืนหน่อยอย่างแข็งแรงแล้วก็มีอารมณ์ดีคิดเชิงบวกเสมอออกกำลังกายเดินวันละ20นาทีอาหารนะครับไม่เอาอาหารที่เป็นพิษเข้าไปในร่างกายแล้วรับประทานแต่พออิ่มไม่รับประทานจนล้นมาแล้วก็มีการเองกายหลังอาหารกลางวันควรจะงีบสัก 10-15 นาทีจะทำให้ร่างกายกระปี้กระเป๋าแล้วก็การเอาพิษออกจากร่างกายก็ตั้งแต่ทำให้เหงื่อออกมาจากผลพลอยได้ของออกกำลังกายก็ได้ไปแช่น้ำร้อน7นาทีน้ำเย็น2นาทีสลับกันไปอบไอน้ำไออย่างนี้ก็ทำให้เหงื่อออกก็ใช้ได้แล้วก็มาเรื่อยมาจนถึงการอาบแดดแบบอายุรเวทนะครับอาบแดดก็เอาใบตองบังแสงแดดไว้ก็สมัยใหม่ก็จะอธิบายว่าสีเขียวของใบตองมีคลอโรฟิลอาจจะช่วยการดูดซึมผ่านผิวหนังไปได้อะไรเงี้ยอันนั้นเป็นข้อสันนิษฐานหมดนะครับแต่จริงๆพออาบแดดภายใต้ใบตองเนี่ยมันก็จะอุ่นเหงื่อก็ออกเยอะเหมือนกับไปอบไอ้น้ำกันพิษมันก็จะออกมาเยอะนะครับตรงเนี้ยเป็นเรื่องราวที่ดีแล้วแดดอย่างนั้นนะครับรังสี UV ที่ตกลงมาแล้วผ่านเข้ามาเนี่ยมันทำให้ร่างกายเราสร้างวิตามินดีที่สร้างจากแสงแดดนี่เป็นวิตามินที่ยอดเยี่ยมเลยนะร่างกายใช้ยังมีประโยชน์แหละครับคุยกับเภสัชกรตรงนี้ก็อยู่แค่นี้เดี๋ยวสักพักสักครู่พ
พบกับรายการป้องป่วยกับผมเภสัชกรสุวัฒน์ชินสุวงศ์หมอสุวัฒน์แพทย์แผนไทยครับพักสักครู่หนึ่งครับมะเร็งที่คุณคิดว่าไม่มีทางรักษาวันนี้คุณสามารถหายจากมะเร็งได้ใน2เดือนจริงหรือทางออกการรักษาการดูแลของผู้ป่วยโรคมะเร็งวันนี้ไม่ยากเพียงคุณมีหนังสือมะเร็งทำอย่างไรไม่ให้เป็นมะเร็งรีบเรียงโดยเภสัชกรแผนปัจจุบันและแพทย์แผนไทยสุวัฒน์สินสุวงศ์คำนำโดยอาจารย์ชัยวัฒน์สินสุวงศ์มะเร็งไม่ใช่เรื่องยากที่จะรักษาหาคำตอบได้ในหนังสือมะเร็งทำอย่างไรไม่ให้เป็นมะเร็งติดต่อสอบถาม027358824มาแล้วครับ13สยามไทยตรอนตรอนทัวร์จะพาไปที่ไหนแหมไม่อยากบอกเลยที่ตรงเนี้ยแม่เมืองไทยเนี่ยชื่อเนี่ยส่วนใหญ่จะขึ้นชื่อด้วยบางกอกบางกะดีบางนางเกรงโอ้โหบางมุนนาบางทั้งนั้นเลยนะครับวันนี้เราจะพาแฟนๆไปดูบางเหมือนกันครับบางนี่มีความผูกพันกับผมแย่ครับบางเลนครับบางเลนนี่มีวัดพระศรีผมเคยไปบางเลนเมื่อ50ปีที่แล้วไปเรือครับไปเรือไปทางแม่น้ำล่องขึ้นไปตอนนี้จำไม่ได้แล้วผมจะพาท่านไปเยี่ยมใครเอ่ยที่บางเลนไปดูกันถึงบ้านคุณป้าคุณออยแล้วค่ะมีกระดิ่งน่ารักจ้ะขออภัยฉันไม่เป็นอะไรเมื่อก่อนตะคิวเนี่ยคือเป็นบ่อยไหมคะเป็นเฉพาะเวลานอนเป็นบ่อยใช่กลางคืนนอนพอมีที่เหยียดปั๊บเอาเลยแล้วตรงเนี้ยฉันดำแค่นี้เลยนะอันนี้คือเป็นอะไรคะไอ้นะทำไมเป็นเลือดเส้นเลือดขอดเยอะขนาดนี้เส้นเลือดขอดเนี่ยมาก่อนดำแค่นี้เลยมันก็เป็นอย่างเงี้ยอ๋อเมื่อก่อนเส้นเลือดขอดมันดำมาถึงเนี่ยจ้าจ้ามันดำงี้แต่อันนี้คือมันลงมาแค่นี้แล้วหรออ่ามันลงมาแล้วอ๋อนอกจากเรื่องนั่งพับเพียบไม่ได้เป็นหวัดบ่อยแล้วก็ได้เรื่องเส้นเลือดขอดมีอะไรอีกไหมคะหวัดเมื่อก่อนเป็นภูมิแพ้หรือว่าไงคะที่บอกเป็นหวัดบ่อยพอหน้าหนาวทีนึงน่ะฉันจะเป็นตะหมูกทับเน่าเป็นหวัดประจำพอถูกฝนนี้ก็เป็นหวัดตอนนี้ไม่เป็นปีนี้แม่งไม่เป็นเลยยังไม่เป็นเลยช่วงนี้เข้าหน้าฝนแล้วนะคะเลยไปแล้วนะคะหน้าหนาวฉันจะเป็นยังบอกกับลูกว่าเฮ้ยปีนี้แม่ไม่เป็นหวัดเลยนะลูกบอกซึ่งปกติเป็นทุกโอ้โหเส้นเลือดแต่ว่าเส้นเลือดขอดเมื่อก่อนเนี่ยอันนี้นอกจากว่ามันค้ำดีขึ้นแล้วเนี่ยมันใช้ได้แล้วนี่มันอันนี้ลงด้วยไหมคะมันคือหมายความว่ามันยุบไปได้มันยุบลงไหมยุบได้เนี่ยมันก็ยุบได้ลงไปอีกหลอดเลือดมันขยายดีหนูเพิ่งเคยเห็นเส้นคนเส้นเลือดขอดที่เป็นหนักขนาดนี้เป็นเพราะอะไรคะทำไมอาการหนักขนาดนี้แต่เขาบอกว่าฉันตั้งแต่ฉันท้องคนเล็กอะลูกคนเล็กอะ40ปีมาแล้วค่ะมันก็เป็นเรื่อยๆมาแต่มันก็ไม่ปวดไม่ปืดแต่มันก็ดำแบบนี้มันใหญ่ขึ้นมันอันนี้มันขยายไหมคะไม่ขยายแต่มันเป็นปุ่มตรงนี้อันนี้แล้วเมื่อก่อนดำเมื่อก่อนมันดำเคยไปหาหมอไหมคะไปหาหมอหมอบอกว่าให้มันตายไปด้วยกันเอาจริงๆไม่สามารถให้มันดีหรือว่าให้มันหายคันได้เหรอไม่ต้องรักษาถ้าไม่งั้นก็ผ่าตัดเข้าข้างละ20,000ถ้าไม่มีตังค์ก็เขาบอกว่ามันตายไปด้วยกันแล้วมันก็ไม่เจ็บไม่ปวดป้าก็มีเอามันก็ป้าก็มีเอาปะเส้นเลือดขอดมันหายแล้วมันค่อยชั่วแล้วไม่ต้องมาอูเลยตอนนี้ดีขึ้นตั้งเยอะแล้วดีจังเลยแล้วทุกคนก็เอาอย่างเหมือนฉันหมดอย่างนี้ทีแรกก็น้อยหน่อยมันอร่อยก็เอาเยอะหน่อยโอ้โหคุณแม่เอาเธอมั้งสิเธอมั้งโอ้ยยากจะมาเลยคุณแม่คะเร็วอร่อยหลานชายบอกมีกับแก้มหน่อยขวดของคุณแม่อร่อย
อ้าวมันเย็นแล้วนี่หนูอุ๊ยอร่อยกว่าอยู่ที่บ้านหนูอีกนะอของฟรีค่ะท่านผู้ชมค่ะซื้อเองเดี๋ยวจะไม่ค่อยอร่อยใช่ใช่ถ้าอีกกว่าฟรียิ่งอร่อยกว่านี้ใช่ไหมคุณบังออนของเรานั่นเองครับท่านเป็นเส้นเลือดขอดโอ้โหแรกๆน่ากลัวครับน่ากลัวดำจนเขียวเลยตอนนี้ดีแล้วเราก็ดีใจด้วยครับที่แฟนๆช่อง13สยามไทยสุขภาพดีครับท่านอย่าลืมนะครับรักษาสุขภาพแบบผมไม่ได้ครับรักตัวเองรักคนอื่นต้องให้สิ่งที่ดีๆต่อกันคิดดีทำดีให้สิ่งที่ดีๆต่อกัน See the crystal raindrop fall I see the beauty of it all น้ำสมุนไพรก้านตอก Happy Pea Pearl Fresh โทรศัพท์082-777-1915 085-111-8445 085-111-8513 0816672070ครับรายการป้องป่วยผมเภสัชกรสุวัฒน์สินสวงหมอสุวัฒน์แพทย์แผนไทยเราก็พบกันทุกวันจันทร์อังคารพุธศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่าย2โมงแล้วก็รอบทวนตี5ถึง6โมงเช้าจันทร์อังคารพุธพฤหัสก็จะเป็นอย่างนี้ครับตอนนี้วันนี้เป็นวันพุธเราก็สามารถคุยกันได้ที่02-960-2133 02-960-2134 02-960-2133 02-960-2134 ตอนนี้ก็มีปัญหาอะไรก็คุยกันได้นะครับรายการป้องป่วยนี่เรามีเป้าประสงค์นะเป้าหมายอยากจะให้พวกเราคุยกันถึงวิธีที่ทำยังไงไม่ให้ป่วยนะครับไม่ใช่สุขภาพดีเลยเอาไม่ให้ป่วยเลยก็เราก็คุยกันสารพัดสารเพตั้งแต่อาหารที่รับประทานการรับประทานอาหารอย่ามากเกินไปนะครับอย่านอนดึกเกิน4ทุ่มอะไรอย่างเงี้ยครับก็เล่ากันก็หมุนไปเวียนมาบางทีเล่าไปแล้วก็เล่าใหม่คนฟังก็ฟังใหม่นะครับแต่ตอนนี้เนื่องจากเรามาใช้ดาวเทียมไทยคม5 4แบนด์ก็ช่องทางที่พวกเราได้ดูได้พบกันโดยบังเอิญก็มากขึ้นทำให้มีผู้กล่าวขวัญพูดกันมากขึ้นนะครับครับสวัสดีครับเชิญครับคุณหมอคะครับดิฉันเป็นไวรัสตับอักเสบ B นะคะไวรัสตับอักเสบ B นานเท่าไหร่แล้วอ๋อตอนแรกก็ไม่รู้ทีนี้ไปตอนนอนท้องไปตรวจเลือดถึงรู้เป็นตอนนี้ลูกอายุ20ปีแล้วค่ะโหก็แปลว่าเป็นมา20ปีแล้วค่ะแล้วยังไงปีที่แล้วเคยปรึกษาหมอทีนึงแล้วค่ะทีนี้มันก็ไม่มีอาการอะไรก็ทำตามที่คุณหมอบอกน้องค่ะเนาะก็ทำดีท็อกด้วยกาแฟนี่แหละค่ะครับดีครับทีนี้พอดีมาต้นเดือนนะคะครับมันมีอาการปวดใต้ชายโครงเหนื่อยชายโครงขวาซ้ายขวาค่ะไปหาหมอหน่อยก็ไปหาหมอค่ะทีนี้หมอก็ฉีดยาแก้ปวดให้แล้วก็รอให้อีกเดือนตุลาให้ไปเอ็กซเรย์ดูอีกทีนึงนะคะครับแล้วไงอันนี้ก็เลยรอไอ้ปวดอย่างนี้มันไม่ใช่ไวรัส B หรอกมันน่าจะเป็นถุงน้ำดีแหละเลยค่ะอาจจะมีนิ่วในถุงน้ำดีแต่ว่าถ้ามันฉีดยาแล้วหายปวดก็จบกันนะครับอย่าไปตัดถุงน้ำดีออกนะเก็บไว้เป็นที่ระลึกทีนี้จะถามค่ะว่ามันเหนื่อยมันเพียอย่างนี้จะทำดีท็อกได้ไหมคะผมกำลังบอกให้ทำดีท็อกเช้าเย็นดิฉันก็ทำประจำแต่ส่วนมากถ้ามีงานก็ไม่ถ้ามีงานก็ตอนเช้าก็ไม่ทำถ้าไม่มีงานก็จะทำตอนเช้าประจำนะคะก็อย่างนี้ครับอย่างน้อยก็วันนึงต้องหนึ่งนะถ้าเช้ามันมีปัญหาก็ไปทำหลังอาหารเย็น2ชั่วโมงครับไปทำตอนนั้นก็ได้แล้วแปลว่าเราเหนื่อยไงเรากลัวเราทำแล้วกลัวเราจะวูบอย่างนี้นะคะก็เลยจะปรึกษาคุณหมอว่าถ้าเหนื่อยแล้วทำได้เนาะเหนื่อยก็วิตามินต้องใส่ด้วยนะใส่ค่ะใส่ทุกครั้งค่ะใส่ทุกครั้งแล้ววันไหนถ้าเหนื่อยก็ชงกินด้วยครับอ๋อชงคืออย่างนี้
แล้วเราเหนื่อยนี่เรามีตัวเหลืองตาเหลืองปัสสาวะเหลืองไหมตาไม่เหลืองนะคะตาไม่เหลืองปัสสาวะเหลืองไหมก็เป็นบางครั้งค่ะไม่เหลืองของผมนี่หมายถึงเหลืองเป็นขมิ้นเลยนะเหลืองธรรมดาไม่เป็นไรอ๋อนี่ธรรมดาค่ะไม่เหลืองขนาดขมิ้นเลยค่ะถ้าเป็นเหลืองขมิ้นนี่ก็ไปหาหมอด่วนจีเลยนะค่ะก็ฮะแล้วยังเวลาที่ฉันทำแล้วพอทำเสร็จมาแล้วก็มากินน้ำมะนาวได้ไหมคะน้ำมะนาวนะคะถ้ากลัวเพียกินเป็นน้ำส้มดีกว่าครับแล้วมีเบาหวานมีอะไรไหมล่ะไม่มีค่ะไม่มีเบาหวานถ้าจะกินน้ำมะนาวก็ขอเติมน้ำผึ้ง1ช้อนโต๊ะครับคือมะนาวเป็นกรดบางทีระหว่างเหนื่อยๆ อยู่กินน้ำมะนาวเข้าไปเหนื่อยมากกว่าเดิมอ๋อเหรอคะครับดิฉันคิดว่ากาแฟมันจะดึงแคลเซียมออกมาอะไรก็เลยไม่ก็ถ้าเรากินกาแฟมันดึงแคลเซียมออกแต่ถ้าสวนไม่เกี่ยวครับอ๋อถ้าสวนมันไม่ดึงแล้วค่ะเนาะไม่ดึงครับอ๋อฮะถ้ากินกาแฟสามารถพอกินปุ๊บเราจะฉี่เลยนะพอกาแฟมันดูดซึมเข้าไปในกระแสโลหิตแล้วเริ่มมีใจสั่นนิดหน่อยอะไรต่ออะไรเนี่ยร่างกายมันถือว่าเป็นสารพิษมันก็จะรีบเอาคาเฟอีนออกตอนที่มาเอาคาเฟอีนออกมันต้องใช้แคลเซียมจริงๆแหละถ้าส่วนนี้เราไม่ต้องทานน้ำมะนาวต้องทานเนาะไม่ต้องครับนอกจากถ้าเราอยากอร่อยก็ให้เติมหวานไปนิดนึงตามแต่หวานต้องเติมเป็นน้ำผึ้งนะไม่ใช่ไอ้น้ำแดงนะไม่ใช่นะแต่ตอนนี้ที่ฉันก็ทานไอ้เฮลดูบอยอยู่นะคะน่าเดี๋ยวก็เรามีประหวานไหมไม่มีค่ะทานเพราะมันอร่อยหรือทานเพราะคิดว่ามันทำให้เราไม่เหนื่อยเห็นพยาบาลบางคนก็บอกว่าก็ทานเฮลดูบอยไปมันจะได้มีแรงหน่อยอะไรเหมือนว่าไปบำรุงตับอะไรอย่างนี้นะคะมันอ้วนนะดิใช่ไหมถ้าอย่างนั้นเอาน้ำผึ้งแท้ครับน้ำผึ้งแท้หนึ่งช้อนโต๊ะนะบีบมะนาวได้ไม่มีปัญหาชงกับน้ำอุ่นไหมคะผมชอบชงกับน้ำอุ่นผมว่ามันอร่อยดีแต่ว่าพอน้ำอุ่นถ้าบีบมะนาวไปวิตามินซีมันหายหมดครับเราอุตส่าห์กินมะนาวก็จะเอาวิตามินซีใช่ไหมวิตามินซีถูกร้อนมันเสียผมว่าเอาอย่างนี้ดีกว่านะเอาเจ้าวิตามินผงนั่นแหละชงกินอีกหนึ่งซองแล้วกันอ๋อตอนที่เราทำดีทอก็ใส่ในกาแฟอยู่แล้วในน้ำกาแฟแต่ว่าในระหว่างวันน่ะระหว่างเพียเวียนๆน่ะชงกินสักซองนึงแป๊บเดียวก็หายแล้วครับอ๋อค่ะนะแล้วมันต่อไปอนาคตมันจะเป็นมะเร็งตับใช่ไหมคะไอเวลาดีนี่โอ้ยมัน20ปีถ้ามันเป็นไปแล้วแหละมันคงไม่เป็นหรอกอย่าไปกังวลมากอายุเท่าไหร่ละ56ค่ะโอ้มันคงไม่เป็นหรอกคือปกติไวรัสตับบีเนี่ยถ้าไม่ดูแลตัวเองเนี่ยนะมักจะมีตับแข็งหรือเป็นมะเร็งเนี่ยในช่วง12ปีนี่เรามัน20แล้วเนี่ยฉันทำตามที่ตอนดูคุณหมอมาตั้งหลายปีแล้วค่ะก็เลยทำตามที่คุณหมอบอกส่วนมากอย่างนี้มันไม่เป็นนะครับเพราะว่าเราดูแลตัวเราไว้แล้วเขาเรียกป้องป่วยไว้แล้วอะเนาะทีนี้เราไปตรวจนี่เราจะไปตรวจดูว่าเราเป็นไวรัสตับบีอีกได้นะคะว่าเราไวรัสตับบีเป็นแล้วเป็นเลยไม่มีหายไม่มีหายครับมันก็จะอยู่ที่ตับเราแหละมันนอนแอ่งแม้งอยู่รอให้เราร่างกายอ่อนแอมันถึงจะมาโจมตีแต่ถ้าเราทำอย่างนี้อยู่นี่ภูมิต้านทานร่างกายเราแข็งแรงอยู่มันไม่มาหรอกครับเห็นดูในทีวีเห็นคุณมยุลาน่ะแกบอกแกไปรักษาหายมยุลาธนบุตรดาราแล้วก็เห็นแกว่างั้นอย่าไปพูดถึงชื่อเขาอ๋อไม่ใช่เขาบอกเขารักษาหายนะคะคือหายจากอาการลุกลานตอนที่ตับบีมันอาละวาดเราก็จะตัวเหลืองตาเหลืองใช่ไหมแล้วก็มีอาการตับอักเสบมีไข้มีอะไรแล้วมันหายเองนะใน20วันอ่ะมันหายแล้วเสร็จแล้วมันก็ไปอยู่ในตับเราไปนอนแองแมงอยู่ในตับวันไหนเราไปนอนดึกไม่อะไรต่ออะไรมันก็ออกมาอาละวาดสักทีนึงพอมันร่างกายเราแข็งแรงก็สู้ได้เราก็ไม่รู้ช่วงนั้นตับมันก็สู้กับไวรัสไปเรื่อยๆพอนานไปก็ประมาณ12ปีนะตับมันเริ่มกูไม่ไหวแล้วเงี้ยมันก็เริ่มแสดงอาการตับอักเสบตับแข็งอะไรอย่างเงี้ยครับเราถึง
เราถึงต้องดูแลกันตั้งพอเป็นไวรัสตับปีปุ๊บเราก็ดูแลเลยทำร่างกายให้สะอาดถ่ายทุกวันไม่ใช่ปล่อยให้3วัน5วันถ่ายทีอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ค่ะดูแลเพราะว่าอยากหายอยากอยู่กับลูกนานๆมีลูกคนเดียวอยากอยู่กับลูกนานๆไม่เราอย่างนี้เราไม่สนใจไวรัสตับวงตับบีเราจะอยู่120ปีเลยนะทีนี้ตัดไอ้นี่ออกสิตัดออกยังไม่รู้เนาะเนื้อแดงทั้งหมดอะเนื้อหมูเนื้อวัวตัดทิ้งอ๋อจะกินแต่ปลาเนาะค่ะเนาะกินปลานะเราตัดแบบวันไหนอยากจริงๆก็สักทีนึงก็ได้แต่ว่าอย่าทุกวันอย่าเยอะผลไม้ใช่ไหมคะทานผลไม้เนาะผลไม้ก็เอาอย่างนี้ทานข้าวกล้อง 50% ผักต่างๆ 30% ผลไม้ 10% อ๋อค่ะแล้วก็ถั่วบ้างปลาบ้างไปเข้มงวดมากๆเดี๋ยวก็เครียดเอาอย่างเงี้ยเอาพอเหมาะพอควรน่ะเนาะค่ะส่วนมากที่จะอาการกำเริบส่วนมากจะเครียดรู้ตัวแต่มันก็ทำให้คิดไม่ได้มันก็เครียดนะคะเครียดไม่เป็นไรเครียดไม่เป็นไรแต่ว่าอย่าไปขยายมันอ่ะคือเวลาเราเครียดเนี่ยนะเครียดก็พอแล้วเวลาไปขยายมันอ่ะมันถึงจะทำให้เรามีสุขภาพไม่ดีนะสมมติว่าเขาว่าเราอ่ะตอนแรกไอ้นี่มันว่าเราครั้งที่หนึ่งพอมันมาอีกรอบนึงเฮ้ยมันว่าอย่างนี้ได้ยังไงครั้งที่สองครั้งที่สามแม่ยังไม่เคยว่าขนาดนี้เลยเอาครั้งที่สี่จะไปทุบเขาแล้วนะเนี่ยเนี่ยเขาเรียกว่าขยายไปเรื่อยอันนี้ไม่ได้นะครับเอาต้องเฉยอย่างเดียวเนี่ยเอาแค่เขาว่าเราเออมันว่าแล้วช่างมันเถอะจบตรงนี้เลยอย่าไปขยายจนเดี๋ยวหามีดไปฟันมันเนี่ยเขาเรียกว่าการขยายความเครียดเนี่ยเนาะไอ้เครียดมันต้องเครียดทุกคนแล้วแล้วถ้าเรายิ่งไปบอกว่าไม่เครียดยิ่งเครียดใหญ่นะผมบอกให้คิดก็คิดได้ครับแต่ว่าหยุดตรงนั้นอย่าขยายต่อพอดีมันเหนื่อยก็เลยเอ๊ะเป็นมะเร็งหรือเปล่าเนาะอย่างนี้เขาเรียกกังวลระเวนแหละทีเนี้ยก็คือนอนไม่หลับไม่นอนไม่หลับค่ะนอนไม่หลับเฮ้ยแล้วก็อยู่ว่างๆไม่มีอะไรทำคำซี่โครงขวาเล่นกดเล่นพอกดปุ๊บไปโดนเส้นบางเส้นเจ็บเฮ้ยสงสัยคือเวลาเรากดตับเราเนี่ยเราไม่มีวันกดเจอหรอกต้องหมอกดถึงเจอหรือเราป่วยมากๆแล้วอ่ะตับอักเสบจนมันไหลต่ำกว่าชายโครงกดลงไปอ่ะมันถึงจะเจออันนี้เราไม่เจอหรอกครับไม่เจอนะแล้วไอ้ที่เจ็บจนต้องไปฉีดยาแก้ปวดมันน่าจะเป็นส่วนมากที่เจ็บอย่างเงี้ยเป็นอยู่น้ำดีอ่ะนะครับหรือไม่อาหารเป็นพิษก็เจ็บได้นะชายโครงขวาเนี่ยแต่ว่ามันเจ็บเป็นบางครั้งแต่ไม่ถึงกับที่ทนไม่ได้มันก็เจ็บแต่เรารู้ว่าเราก็เลยรีบไปหาหมอก่อนที่มันจะเจ็บมากอะไรปวดมากอย่างนี้นะคะก็เลยใช่หรอมันระแวงบางทีเราไปยกของกล้ามเนื้อตรงฝั่งขวามันอักเสบมันก็เจ็บเวลาเจ็บเงี้ยนะสังเกตดูนะถ้าเก็บจากอวัยวะภายในเนี่ยเรากดลงไปเจอมันเจ็บนะถ้าไม่เจอมันก็ไม่เจ็บแต่ว่าถ้าเจ็บจากกล้ามเนื้อเวลาเราเอี้ยวตัวแล้วเจ็บอย่างเงี้ยไม่เกี่ยวถ้าเราแบบว่าเชิงยังเหนื่อยๆอยู่อย่างนี้ไปออกกำลังกายได้ไหมต้องออกมันเหนื่อยๆไปเดินเลยครับเดินให้ได้วันละ20นาทีนะยิ่งเหนื่อยต้องยิ่งออกเดี๋ยวมันหายเหนื่อยอันนี้ดิฉันก็นอนมาประมาณ7-8วันมันเหนื่อยก็เลยรู้สึกว่าโอ้นอนให้มันมีแรงจะไปออกอะไรอย่างเงี้ยไม่มียิ่งนอนยิ่งเหนื่อยอ๋อเหรอคะแต่ว่าเดินนะไม่ใช่วิ่งนะอ๋อไม่วิ่งหรอกอายุมากแล้วไม่วิ่งอ่ะเดินเฉยๆเดินแล้วก็นับ9 1 2 3 4หายใจเข้าพุงป่อง5 6กั้นหายใจ7 8 9 10หายใจออกพุงแฟบฟังทันมั้ยเนี่ย9 1 2 3 4หายใจเข้าพุงป่อง5 6กั้นหายใจ7 8 9 10หายใจออกพุงแฟบจับนาฬิกา20นาทีถ้าเดินไปเรื่อยๆพอนาทีที่11เหงื่อออกเต็มตัวเลยอย่ากลัวก็เดินไปเรื่อยๆนะครับไม่เป็นลมเนาะเดินไม่ได้วิ่งเดินชมนกชมไม้ไปเรื่อยๆนะครับนะเอาเพราะเราเป็นคนขี้ระแวงกลัวจะเป็นลมก็หาเพื่อนไปด้วย
เผื่อเป็นลมเขาจะได้อุ้มเราไม่เป็นละครับไม่เป็นละครับที่แนะนำให้เดินเพราะว่าบางคนอาจจะเป็นโรคหัวใจอะไรต่ออะไรอยู่ใช่ไหมเดินไม่เป็นครับขอบพระคุณคุณหมอมากเลยค่ะครับผมครับผมอยู่โคราชนะคะไปซื้อยาที่ที่บุรีละเอียดนะคะเออดีๆนะแล้ววันไหนโอกาสเหมาะเจอกันแล้วกันเนาะฟังคุณหมอแล้วดีใจขึ้นนี่ดูที่ช่องไหนเนี่ยอ๋อไอที่โคราชก็ช่องสิบสามแต่เด็กเมื่อกี้ลืมดูว่ามันเลขอะไรดูจานหรือดู KCTV KCTV ค่ะโอ้ KCTV ก็ช่องเก่าแล้ว113แม่113อ่ะเนาะมันจะมีที่นี่มันจะเป็นที่เลขที่5758อะไรนี่นะเป็นอ๋อเหรออ๋อเดี๋ยวนี้สมัยก่อนผมไปออกมัน113ค่ะนะตอนนี้มันเลยไม่ได้ไปออกละเพราะว่ามันไม่สุขภาพไม่ค่อยดีนั่งรถไปก็แหมเอ้ยนะตอนแรกก็กดหาดูทางนี้ละกันนะแล้วก็โทรศัพท์คุยกันแล้วบอกพวกเราด้วยที่เคยดูอยู่นะก็ดูเนี่ยทาง KCTV เนี่ยดูได้ครับบอกลูกหลานหลายคนก็ทำดีทอกันค่ะครับผมขอบคุณครับมีเป็นเบาหวานเขาทำเขาก็ดีนะดีละขอบคุณค่ะคุณหมอขาถ้ามีโอกาสแล้วจะไปไหว้จะไปขอบคุณไม่เป็นไรแล้วเจอกันก็ได้ที่โคราชนะค่ะขอบคุณมากค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคืออย่างนี้ KCTV เนี่ยความเป็นจุดกำเนิดป้องป่วยเลยนะผมไปออกที่เคเบิลทีวีเขาทุกวันพุธออกมาเป็นหลายปีอ่ะหลายปีแล้วในช่วงที่ไปใส่ลวดหัวใจอ่ะแล้วก็เดินทางไม่ค่อยสะดวกหมอก็ไม่ให้นั่งรถทัวร์ด้วยแหละแล้วพอมาถึงตรงนี้ก็โอ้โหเนิ่นนานก็เลยไม่ได้ไปละแต่ว่าทาง KC เขาก็กรุณานะเขาก็ถ่ายทอด13สยามไทยเนี่ยก็ยังดูกันได้ครับสวัสดีครับเชิญครับครับสวัสดีครับคุณหมอครับครับผมผมอยากเรียนปรึกษาคุณหมอสักหน่อยครับว่าคือผมเป็นโรคความดันโลหิตสูงนะครับอายุเท่าไหร่อายุ55แล้วครับความดันโลหิตสูงมีเบาหวานหรือยังไม่มีครับอ้วนไหมก็น้ำหนัก73ครับสูงเท่าไหร่168ครับ168 73อ้วนไปหน่อยนึงอ้าวแล้วไงก็คือตอนนี้มีอาการเหนื่อยเพลียครับอยากจะทราบว่าเราจะใช้สมุนไพรตัวไหนดีครับเหนื่อยเพลียยังไงลองว่ามาที่เหนื่อยเพลียยังไงคือว่าเหนื่อยออกอาการเหนื่อยบ้างบางครั้งเล็กๆน้อยๆแต่ผมก็พยายามจะออกกำลังกายครับมาเดินขึ้นบันไดเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยครับผมสามารถวิ่งได้เลยครับแล้วเหนื่อยเพลียยังไงว่ามาก็บางครั้งร่างกายรู้สึกว่ามันจะเพลียปกติบ้างเล็กๆน้อยๆฮะรู้สึกครับทีนี้อยากจะเรียนถามผมว่าผมอยากใช้สมุนไพรคือแพทย์แผนบ้วนแผนไทยของเราเนี่ยตัวไหนบ้างที่จะช่วยบำรุงร่างกายแล้วก็ช่วยให้สุขภาพเราจะดีขึ้นอ่ะอายุเท่าไหร่อีกทีสิ55ครับ55มีภรรยากี่คน ไม่ต้องหัวเราะพูดมาก็พอมี2คนครับฮะสองคนครับเออเนี่ยฟังแล้วรู้เลยแหละใช่ไหมแล้วไม่ใช่บำรุงก็ไม่ใช่บำรุงร่างกายแล้วบำรุงกำลังแพทย์แผนไทยเรียกว่าขอยาอายุวัฒนะใช่ไหมครับผมถ้าอย่างนั้นก็ไปทำได้ไหมเล่าต้องทำนะทำเองไม่มีขายครับเดี๋ยวผมเปิดตำราผมก่อนนะก็เอากระเทียมครับเอากระเทียมนะครับผมกระเทียม1กิโลปอกเปลือกออกให้ขาวๆนะครับผมพอได้มาเสร็จแล้วก็เอาไปปั่นกับน้ำมะนาว50ลูกครับผมเอาแต่น้ำมะนาวนะเอาเม็ดออกด้วยนะครับผมคือระบีบแต่น้ำมะนาว50ลูกครับแล้วก็ปั่นเสร็จหมักไว้เลย24วันกระเทียม1กิโลน้ำมะนาวปั่น20ลูกไอ้50ลูก50ครับผมปั่นเสร็จใช่ไหมครับขวดโหลเนี่ยที่เราจะใส่ขวดโหลเราเนี่ยนะขวดโหลต้องลวกน้ำร้อนให้ดีนะครับเพราะว่าถ้ามันไม่สะอาดเดี๋ยวมันขึ้นราครับผมใส่เสร็จใช่ไหมครับผมไปหาผ้าดำมาปิดมันไว้ไอ้ขวดโหลเราเนี่ยครับให้มันมืดเข้าไว้แล้วก็ไปใส่ไว้ในตู้เย็นครับผม24วันยี่สิบสี่วันคือไม่ต้องปิดฝาแล้วเอาแค่ผ้าดำปิดอย่างเดียวปิดฝาเราผ้าดำปิดครับ
ครับผมแล้วก็เอาไปใส่ในตู้เย็น24วันครับพอเสร็จแล้วได้ของออกมาแล้วใช่ไหมครับผมก็เอาไว้กิน2ช้อนโต๊ะก่อนนอนก่อนนอนก่อนจะนอนทุกวันกิน2ช้อนโต๊ะ2ช้อนโต๊ะครับผมกินทีนี้มาเวลากินมันเนื่องจากน้ำมะนาวเดี๋ยวมันจะเข็ดฟันพอกินเสร็จก็ต้องบ้วนปากแปรงฟันให้ดีเนาะครับผมถ้ามันมีกลิ่นกระเทียมก็ใช้ใบสะระแหน่เคี้ยว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 กลิ่นสะระแหน่ก็จะหายไปอ๋อครับครับครับแล้วก็ไปสู้กันเถอะนะแล้วคืออย่างนี้นะผมชอบทานน้ำผึ้งด้วยมันจะมีผลอะไรไหมครับน้ำผึ้งก็อย่าเกินวันละ3ช้อนเพราะเดี๋ยวเป็นเบาหวานโอ้ครับผมครับผมเช็คแล้วครับว่าเลือดตอนนี้ไม่มีอะไรเลยระบบไตก็ดีมากก็ถ้าเรากินไอ้นี่แล้วก็น้ำผึ้งก็จะกินก็ได้แต่อย่าเยอะนะครับผมแต่พอกินอันนี้แล้วมันก็จะแข็งแรงแหละนะครับแบ่งให้แฟนกินฮะแบ่งให้แฟนกินด้วยอ๋อครับผมแล้วกาแฟนี่ผมก็ทานกาแฟบ้างเป็นบางครั้งบางวันนะจะเป็นอะไรมาฮะเป็นอะไรไหมครับไม่เป็นครับอ๋อครับผมมีอะไรอีกไหมแค่นี้แหละครับว่าปรึกษาแล้วได้ยาขนาดนึงก็ใช้ได้แล้วครับผมขอบคุณมากครับสูตรลับอย่าไปเที่ยวบอกใครเดี๋ยวบ้านเมืองถล่มหมดนะนะครับผมครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเนี่ยไอ้อย่างเนี้ยไอ้กำลังอย่างเนี้ยเราพอได้แล้วครับเดี๋ยวพักสักครู่นึงครับมะเร็งที่คุณคิดว่าไม่มีทางรักษาวันนี้คุณสามารถหายจากมะเร็งได้ใน2เดือนจริงหรือทางออกการรักษาการดูแลของผู้ป่วยโรคมะเร็งวันนี้ไม่ยากเพียงคุณมีหนังสือมะเร็งทำอย่างไรไม่ให้เป็นมะเร็งรีบเรียงโดยเภสัชกรแผนปัจจุบันและแพทย์แผนไทยสุวัฒน์สินสุวงศ์คำนำโดยอาจารย์ชัยวัฒน์สินสุวงศ์มะเร็งไม่ใช่เรื่องยากที่จะรักษาหาคำตอบได้ในหนังสือมะเร็งทำอย่างไรไม่ให้เป็นมะเร็งติดต่อสอบถาม027358824 13สยามไทยตรองทัวร์ไปจังหวัดทหารเรือครับไปจังหวัดทหารเรือแฟนๆช่อง13สยามไทยต้องชอบแฟนท่านนี้แน่ท่านอยู่เมืองชนนะครับเมืองชนชลบุรีแปลว่าเมืองน้ำนะครับชลบุรีสมัยก่อนเราไปเที่ยวต่างอากาศกันเนี่ยโอ้ยไม่มีแล้วครับไม่ไปถึงพัทยาไม่ไปถึงระยองบ้านพงบ้านเบไม่ไปแล้วครับไปบางแสนเอาไปบางแสนดินแดนสุขีดูพระจันทร์ตกน้ำรุ่นผมต้องรู้จักดูพระจันทร์ตกน้ำไปดูเลยครับท่านนี้คือใครคือแฟนยอดนิยมของเราคุณสยามครับอยู่เมืองชนเมืองคนใจถึงโอ้โหบ้านมีฐานะนะครับแต่ด้วยใจรักครับรักอาชีพในการเก็บขยะก็เก็บขยะอยู่ต่อไปเก็บเป็นอาชีพที่ตัวรักเราไปดูชีวิตประจำวันของคุณสยามแฟนพันธุ์แท้ของช่อง13สยามไทยแฟนยอดนิยมของพวกเรายอดนิยมยังไงไปดูกันเลยครับทั้งวันเลยไม่ต้องดูอยู่เนี่ยฮะโอ้โหดูธุรกิจเป็นล่ำเป็นสันมากเลยทำอะไรอยู่ตอนนี้ผมเก็บของเก่าครับเก็บของเก่าเหรอครับอันนี้คือเก็บของเก่าแล้วท่านผู้ชมเดี๋ยวจะพาไปดูในบ้านนะของเก่าคือเต็มบ้านนะแทบจะไม่มีที่ให้คนอยู่นะครับแล้ววันนึงทำอะไรบ้างเก็บของเก่าเนี่ยก็เก็บของเก่ามากองแล้วมาแยกออกฮะมาแยกออกเอาพลาสติกไว้พลาสติกเอาโลหะไว้โลหะครับค่ะแล้วก็เก็บกองพอได้เที่ยวแล้วก็ไปส่งโรงงานครับอ๋อคุณสยามชื่อจริงนามสกุลจริงชื่ออะไรอีกทีนึงสยามเอื้อนยิ้มครับสยามเอื้อนยิ้มอายุ60ปีครับ60ปีท่านผู้ชมคะถามจริงๆเมื่อก่อนทำงานเก็บขยะมานานอย่างเงี้ยเนี่ยมันทำกระปี้กระเป๋าได้เหมือนทุกวันนี้ที่ทำไหมไม่ครับไม่คล่องตัวมันไม่คล่องตัวหยุดนานแล้วมันก็แบบว่ามันแรงมันล้ามันแบบว่ามันเพลียบ่อยแต่มันก็ต้องทำนะต้องทำแต่ว่ามันทำแล้วมันรู้สึกอ่อนเพลียเมื่อยแรงไม่ค่อยง่ายเหนื่อยเร็วแล้วก็
แบบทำไปทุกไปครับทำไปทุกไปกินข้าวก็ไม่อร่อยและตอนนี้ทำไปมีความสุขไปครับตอนนี้ร่างกายมันดีขึ้นแล้วก็ขยันมันถูกใจอ่ะพอไปกินน้ำกันต้องขยันผมขยันอยู่แล้วไงก่อนนั้นที่มันไม่มีแรงมันเพียอะไรเงี้ยก็พยายามแข็งใจทำอ่ะแต่นี้พอมากินน้ำกันต่อมันถูกใจผมก็เลยออกเก็บได้ทั้งวันเก็บโอ้ยเห็นบอกทำทั้งวันทั้งคืนครับทั้งคืนแยกขยะทั้งคืนยังทำได้เดี๋ยวนี้ครับทำได้แล้วก็ต้องบอกเลยว่าอยากจะขยันอยากจะหาเงินเพื่อมาซื้อน้ำไผ่ก้านตองครับเนี่ยเหล็กๆเนี่ยผมตัดผมยกคนเดียวทุกอย่างของหนักอะไรเนี่ยรถนี่ผมยกได้สบายเลยนะมันแรงเมื่อก่อนทำได้ไหมเมื่อก่อนยกไม่ไหวหลังเดียวนี้เดี๋ยวนี้ไหวคล่องตัวหมดเลยครับเนี่ยถึงนี่เลยเนี่ยเมื่อก่อนทำได้ไหมทำนี้ไม่ได้ฮะเนี่ยเมื่อก่อนทำไม่ได้หน้ามืดนะก่อนจะทำนี้หน้ามืดเดี๋ยวนี้ทันทายเนี่ยทำนี้ได้เลยเนี่ยเนี่ยนี่ผมคนเดียวผมก็เลยนึกเอ๊ะกินนังมันตอมท่านจะต้องมีเมียเดี๋ยวครับลูกนั่งนี่หาดิบทิพย์แม่แฟนๆชอบมากเลยครับไม่แข็งแรงก็แข็งแรงยกรถได้ทำอะไรได้สารพัดแข็งแรงตบท้ายสุดยอดเลยอยากมีเมียสักคนโอ้โหสุดยอดครับดูแลตัวเองเป็นเรื่องที่ผมไม่เคยมองข้ามครับ Guten Morgen Guten Morgen Guten Morgen Sonnenschein Diese Nacht blieb dir verborgen Doch du darfst nicht traurig sein แล้วท่านล่ะครับเริ่มดูแลตัวท่านเองแล้วหรือยังน้ำสมุนไพรก้านตอก Happy People Fresh โทรศัพท์0851118445 085111-8513 081-667-2070 082-777-1915ก่อนออกจากบ้านขาดไม่ได้ต้องใช้ทุกวันมั่นใจเอาอยู่เพราะโบนาว่าแฮทโทนิกได้รวมสมุนไพรจากธรรมชาติไว้มากมายทั้งใบหมี่ใบทองพันชั่งใบเทียนกิ่งใบบัวบกที่ช่วยในการบำรุงเส้นผมและหนังศีรษะจัดผมให้อยู่ทรงเคลือบเส้นผมให้เงางามมี3กลิ่นให้เลือกใช้กระดังงากุหลาบและราตรีมีกลิ่นหอมตามธรรมชาติใช้ดีใช้ง่ายสะดวกสบายต้องโบนาว่าแฮทโทนิกครับโทรมาคุยกัน029602133 029602134ทางรายการป้องป่วยกับผมเภสัชกรสุวัฒน์สินสวงหมอสุวัฒน์แพทย์แผนไทยเมื่อกี้นี้พูดถึงนครราชสีมาก็มีเคเบิลตัวหลักก็ KCTV แหละผมก็เคยไปออกรายการที่นั่นในรายการนี้ครับคนรักสุขภาพก็ตอนนี้คิดถึงกันก็ดูในนั่นแหละครับเขาเคเบิลเขาถ่ายทอดอยู่ก็เชิญดูกันแล้วโทรศัพท์มาคุยกันได้ตามปกติก็รายการที่ออกก็จะเป็นจันทร์อังคารพุธศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่าย2โมงรอบทวนก็ตี5ถึง6โมงเช้าจันทร์อังคารพุธพฤหัสก็พบกันเป็นประจำอย่างนี้ครับทางนครราชสีมาก็ไว้วันไหนผมได้ไปผมก็จะบอกผ่านทั้งนี้แล้วกันแล้วก็ไปเจอกันไม่มีอะไรเหมือนปกตินะครับสมัยก่อนก็เจอกันทุกวันพุธใช่ไหมพอผมไปออก KCTV วันพุธครับสวัสดีครับเชิญครับครับขอบคุณสวัสดีครับคุณหมอครับครับเชิญเลยครับก็ขอคุยเรื่องมันร้อนข้างในช่วงท้องนะคุณหมอช่วงท้องทำไมเหรอครับคือผมเป็นโรคหัวใจโรคหัวใจฮะแล้วก็ทำบอลลูนไว้กี่เส้นบอลลูนโรคปวดใจอ๋อหลีดปิดทีวีแล้วคุยทางโทรศัพท์อย่างเดียวครับปิดทีวีปิดทีวีแล้วคุยทางโทรครับครับ
เชิญเลยครับเชิญเลยครับบอลลูนไว้นะครับแล้วก็เอายาของหมอมากินดูไม่บอลลูนทำสิถ้ามันจะร้อนไว้นะครับแล้วก็เอายาเขาบอกอย่างนี้ฮะหรอครับเชิญเลยครับคือมันร้อนตอนกินยานั้นเข้าไปมันร้อนนะฮะร้อนลิ้นปี่ใช่ไหมครับร้อนอยู่ร้อนมันมั่วเลยฮะร้อนตรงไหนครับร้อนที่ในช่วงท้องคุณหมอช่วงท้องตรงไหนตรงใต้ลิ้นปี่ใช่ไหมใต้มันอยู่ที่ต้นนะต้นกระดือต้นนะครับเหนือสะดือขึ้นไปหรือล่ะเหนือสะดือขึ้นไปเหนือสะดือขึ้นไปจนถึงใต้ใจโค้งอ่ะเนาะครับใจโค้งไม่มีอะไรนะฮะตกลงยาเนี่ยกินมีกี่เม็ดล่ะยามีตอนเช้า4เม็ดนะครับยาตอนเช้าไม่ร้อนใช่ไหมก่อนอาหารนะก่อนอาหารยาต่อเป็นตอนข้างนอน2เม็ดมันจะเป็นยาไขมันสักเม็ดหนึ่งเม็ดโตๆนะครับสีขาวแล้วก็ยาอะไรหมุนเวียนไหลหมุนเวียนนะครับเม็ดหนึ่งตอนข้างนอนนะครับครับแล้วไอ้ยาที่ว่ากินแล้วร้อนมันกินตอนไหนมันร้อนล่ะเนาะมันก็เนี่ยมันร้อนช่วงข้ามนอนนะครับคุณหมอกินยาแล้วร้อนหรือมันร้อนแต่ตอนเข้านอนทุกวันเกือบทุกวันครับลองดูที่ในยานั้นมันมีไหมยาตัวหนึ่งที่ชื่อแอสไพรินอ่ะมันมีไหมแอสไพรินไม่มีครับมันมียาริมเลือดริมเลือดคือยาอะไรครับยาที่เกี่ยวกับหัวใจนะบางตัวหมอไม่ได้เขียนมานะครับแอสไพรินไม่ได้ให้กินเหรอครับไม่มีครับก็ไม่ได้กินเหรอแล้วหมอให้ยาตัวไหนแทนล่ะละลายริมเลือดเขาเม็ดเล็กๆครับคุณหมอเหรอเขาเขียนว่าอะไรอะไรครับเขียนชื่อยาว่าอะไรหมอไม่ได้เขียนไว้ไอ้ตัวที่ผมกินเข้าไปนะอ่ะเอาตกลงนี้ได้ไปบอกหมอไหมว่าเรากินแล้วเราร้อนที่ตรงสะดือเนี่ยตอนแรกกินก่อนอาหารทีนี้พอบอกหมอให้กินหลังอาหารอีกแล้วเหมือนเดิมไปบอกหมอไหมว่าตอนนี้มันร้อนบอกครับบอกแล้วหมอเขาว่าไงเขาบอกว่าเปลี่ยนจากก่อนอาหารมาหลังอาหารแล้วหายไหมล่ะมันก็ไม่หายครับหมอไม่หายก็ต้องไปบอกหมอใหม่ว่าเรากินผมจะขึ้นไปวันที่8เนี่ยฮะโอ้มันกินมานานเท่าไหร่มันถึงร้อนล่ะครับเนี่ยความมันช่วงที่ผมไปใหม่ๆนะครับผมตั้งบอลลูนตั้งแต่52อ่ะ52 52แล้วก็มาช่วงนี้มันเนี่ยเกือบ54 55เนี่ยมันจะเริ่มนะทำบอลลูนกี่เส้นเนี่ย3เส้นครับทำ3เส้นเลยเหรอครับมี3เส้นหมอเขาบอกว่า3เส้นนะเลือดเราในหัวใจมันมีเส้นอยู่แค่3เส้นแค่นี้แหละทำ3เส้นก็แปลว่าทำทุกเส้นเป็นหลอดเขาเรียกอะไรหลอดติดตันอะไรอย่างเงี้ยคุณหมอแล้วน้ำหนักตัวเป็นยังไงตอนนี้น้ำหนักตัวเป็นยังไงครับน้ำหนักตัวตอนแรกทำมาใหม่ๆ70อันนี้ลดแล้วครับตอนนี้เหลือเท่าไหร่ครับเหลือประมาณ68ลงมา2กิโลเองอะไรครับน้ำหนัก68ตอนนี้สูงเท่าไหร่ครับน้ำสูงเท่าไหร่เนี่ยกระดูกมันตกลงมาที่จะได้ยินไม่เป็นไรค่อยๆใจเย็นๆครับได้ยินครับครับมันจะมีอาการน็อกไหมจบไหมครับไม่น็อกครับแต่ว่าอันนี้นะทำแล้วไม่น็อกนะฮะทำอะไรทำบอลลูนแล้วทำบอลลูนแล้วไม่ใช่นะทำบอลลูนแล้วมันก็สามารถตีบได้อีกนะไม่ใช่ทำแล้วมันไม่ตีบนะครับครับตอนนี้ปัญหาของท่านก็คือว่าถ้าให้ผมคิดนะนะถ้ามันร้อนตรงนี้มันน่าจะเป็นจากยาแหละก็ไปบอกหมอพอเรากินหลังอาหารแล้วถ้ายังร้อนอีกเดี๋ยวหมอก็จะเปลี่ยนยาให้นะครับครับครับปัญหาของท่านก็คือว่า1น้ำหนักตัวมันยังไม่ได้ลงอย่างที่หมอเขาอยากได้หรอกครับข้อ2ผมก็กลัวว่าเดี๋ยวมันจะตันอีกอ่ะเนาะนั่นแหละผมกลัวแล้วพอเรา
กินพวกอาหารเสริมมันนี้ได้ไหมหมออะไรนะกินอาหารเสริมพวกการตองอะไรอย่างนี้ได้ไหมจะกินนะกินได้แต่ว่าต้องไม่กินอาหารหลายอย่างเลยนะหวานมันเค็มต้องน้อยๆนะครับครับครับนี่ทำยังเนี่ยอะไรครับอาหารของหวานของมันของเค็มกินน้อยๆครับครับครับแล้วก็เอาอย่างนี้ดีกว่ากินข้าวกล้องแทนข้าวขาวครับครับกินผักเยอะๆครับกินผลไม้นิดหน่อยผลไม้กินบ่อกินทุกวันแล้วไอ้ทุกวันไม่ใช่ทุเรียนทุกวันนะครับผลไม้ที่จะกินก็ควรจะไม่ค่อยหวานมากพวกแก้วมังกรอะไรอย่างนั้นนะครับก็มังแก้วมังกรแล้วก็แอปเปิ้ลเนี่ยได้ไหมหมอแอปเปิ้ลได้แก้วมังกรแอปเปิ้ลฝรั่งนะครับฝรั่งได้ลำไยอะไรพวกนี้น้อยๆหน่อยนะครับลำไยลิ้นจี่ทุเรียนน้อยๆหน่อยถูกไหมครับผมไม่กินเลยดีแล้วครับสับปะรดก็อย่าเยอะกล้วยก็อย่าเยอะครับครับแต่พอท่านไม่ค่อยกินส่วนมากจะแอปเปิ้ลพวกฝรั่งก็ไม่ได้ฝรั่งได้ครับแต่ท่านต้องเดินด้วยครับเดินมาละ20นาทีออกกำลังกายทุกวันนะคุณหมอออกยังไงก็ปั่นจักรยานท้องที่นะครับ20นาทีนะต้องติดต่อกัน20นาทีนะครึ่งชั่วโมงนะครึ่งชั่วโมงได้ก็ดีละครับถ้าทำได้อย่างนี้ก็ยังไม่เป็นไรหรอกแต่ทีนี้ไอ้ที่ร้อนนี่น่าจะยาบอกหมอเดี๋ยวหมอเขาเปลี่ยนยาให้ก็หายครับอ๋อครับครับนะผมบอก2ครั้งไว้แกก็ยังให้กินอยู่เรื่อยบอกร้อนอืมนะครับแต่มันต้องกินน่ะนะมันจำเป็นต้องกินน่ะแต่ว่าเดี๋ยวหมอเขาจะเปลี่ยนยาให้อ่ะครับ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 ดูจากช่องไหนนี่น่ะดู212ครับอ๋อ212อยู่จากจังหวัดไหนครับระนองครับระนองอ๋อระนองได้บอกเพื่อนฝูงมาดูผมบ้างนะครับก็ดูก็มีญาติๆเขาดูทุกรายการเลยคุณหมอครับขอบคุณครับขอบคุณครับอ่ะแล้วยังไงโทรมาคุยกันอีกนะขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับมันมียาละลายริมเลือดมันความจริงไม่ใช่ยาละลายริมเลือดยาป้องกันการสร้างริมเลือดส่วนมากจะเป็นแอสไพรินมันกัดกระเพาะอยู่ครับครับพักสักครู่หนึ่งครับมะเร็งที่คุณคิดว่าไม่มีทางรักษาวันนี้คุณสามารถหายจากมะเร็งได้ใน2เดือนจริงหรือทางออกการรักษาการดูแลของผู้ป่วยโรคมะเร็งวันนี้ไม่ยากเพียงคุณมีหนังสือมะเร็งทำอย่างไรไม่ให้เป็นมะเร็งรีบเรียงโดยเภสัชกรแผนปัจจุบันและแพทย์แผนไทยสุวัฒน์สินสุวงศ์คำนำโดยอาจารย์ชัยวัฒน์สินสุวงศ์มะเร็งไม่ใช่เรื่องยากที่จะรักษาหาคำตอบได้ในหนังสือมะเร็งทำอย่างไรไม่ให้เป็นมะเร็งติดต่อสอบถาม027358824พบกับผมในรายการ13สยามไทยตะรอนทัวร์ครับวันนี้ยังอยู่เมืองชนถามว่าทำไมชอบไปเมืองชนอ้าวทหารเรือครับทหารเรือเชื้อไทยใจองอาจต้องอยู่กับทะเลครับทะเลนั้นเป็นเหมือนถิ่นของเราใช่ไหมครับก็ต้องไปเมืองชนเราไปดูกันแฟนเราท่านหนึ่งโอ้โหน่าเห็นใจครับที่ไม่ค่อยสบายไม่สบายด้วยโรคอะไรเป็นยังไงไปดูครับคือคุณอำนาจครับนามสกุลอะไรคะเนื่องจำนงเนื่องจำนงอายุเท่าไหร่แล้วคะอายุ51ปี51เพราะว่าเมื่อสักครู่หน้าเพิ่งบอกแหมอายุ51ยังสาวขนาดนี้เลยเหรอต้องขออนุญาตให้เท้าความสักนิดนึงได้ว่าเป็นอะไรกับครอบครัวพี่อำนาจเป็นน้องสามีคุณอำนาจนะคะพี่อำนาจก็คือพี่สะใภ้เราค่ะจริงๆแล้วเนี่ย
ช่วงที่เขาดูแลพี่ชายเนี่ยเขาก็มีปัญหาเป็นเนื้อซีสต์หรืออะไรขึ้นอยู่แต่เขาไม่เคยไปตรวจเลยพอหลังจากที่พี่ชายเสียแล้วเนี่ยลูกเขาก็พาไปหาหมอไปตรวจดูซิว่ามันเป็นอะไรพอไปตรวจแล้วปรากฏว่าเป็นเนื้อร้ายต้องตัดทิ้งละตัดก็คือต้องตัดหมดเลยพอตัดแล้วเนี่ยหลังจากที่เขาฉายแสงได้ครั้งที่2หรือไงเนี่ยก็โทรไปคุยกับเขาว่าเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าไม่ค่อยดีเลยไม่มีแรงเนี่ยกินไม่ได้นอนไม่หลับสงสัยจะต้องกินน้ำสมุนไพรกั้นตองดีกว่าทำไมเราถึงคิดว่าเอ้ยอยากจะให้พี่อำนาจได้ลองดื่มน้ำไพรกั้นตองเพราะว่าพี่อำนาจเนี่ยมีอาการแพ้คีโมมากคือพอออกจากโรงพยาบาลยังไม่ทันได้ลุกจากเตียงเลยท่านผู้ชมค่ะคือทั้งเวียนศีรษะไม่มีแรงทั้งอาเจียนคือแล้วมานอนอยู่ที่บ้านเนี่ยคือพักเป็นอาทิตย์กว่าจะลุกขึ้นมาทำอะไรทำไมเรารู้สึกว่าเอ๊ะต้องให้น้ำสมุนไพรก้านตองแล้วแหละทีนี้เหตุที่อยากให้เขาทานน้ำสมุนไพรก้านตองเนี่ยเพราะว่าเหมือนกับประสบกับตัวเองด้วยแล้วก็ดูรายการบ่อยอ่ะเป็นคนที่ชอบดูรายการเนี่ยดูเป็นคนนอนดึกอยู่แล้วนะปิดร้านดึกอย่างเงี้ยก็จะเปิดดูพอดูก็จะเห็นจากประสบการณ์คนอื่นๆมันก็น่าลองอ่ะก็เลยตัดสินใจสั่งส่งไปให้อีกให้เขาได้กินอีกพอเขากินได้ขวดหนึ่งพอดีหมอก็นัดตรวจเขาบอกว่าไปครั้งเนี้ยเขามีแรงไปไหวไม่แพ้เริ่มนอนได้กินอาหารได้อะไรก็บอกว่าดีละแสดงว่ามันถูกกับเราละกินไปเถอะบอกว่าล่าสุดไปเจอกันเมื่อเดือนที่แล้วเหรอคะเป็นไงบ้างไปเจอกันแล้วก็ถามเขาว่าเป็นยังไงเขาบอกว่าอู้ดีมากเลยแข็งแรงตอนนี้ไปทำงานไหวละก็ถามว่าไปทำงานอะไรไปทำงานสวนไปติดตายางอะไรโอ้สุดยอดเลยนะครับคุณอำนาจนอกจากว่าไม่แพ้ครีโมแล้วลูกๆหลานๆพูดยังไม่ค่อยชัดเลยครับโอ้โหยังดื่มก้านตองด้วยเยี่ยมครับวันนี้เรามาสร้างความสุขด้วยนี่ครับเครื่องดื่มสมุนไพรแฮปปี้พีเพิลเฟรชของดีที่ผมอยากแนะนำน้ำสมุนไพรก้านตองแฮปปี้พีเพิลเฟรชโทรศัพท์0851118513 0816672070 0827771915 0851118445ครับ029602133 029602134คุยกันในรายการป้องป่วยกับผมเภสัชกรสุวัฒน์สินสวงหมอสุวัฒน์แพทย์แผนไทยในขณะนี้เราสุขภาพเป็นเรื่องใหญ่นะครับต้องอย่าให้ป่วยแล้วแพงค่ารักษาแพงมากต่อไปใช้30บาทก็คิวยาวนะครับก็นะว่ากันเป็นเรื่องๆไปช่วงนี้ก็เรื่องอีโบลาก็ว่าแล้วไข้เลือดออกตอนนี้กำลังระบาดอยู่นะครับถึงว่าจะไม่เสียชีวิตเพราะว่าหมอไทยเก่งมากกันเดี๋ยวนี้แต่ว่าแสนกว่าคนก็ยังตายร้อยกว่าคนอยู่ดีนะเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังนิดนึงครับสวัสดีครับเชิญครับสวัสดีค่ะเชิญเลยครับค่ะคือดิฉันเป็นความดันนะคะความดันสูงอะค่ะอายุเท่าไหร่ครับตอนนี้อายุ46 ค่ะ 46แล้วความดันว่าสูงเท่าไหร่ก็ประมาณ198นะคะ198ตัวบนและตัวล่างนะครับตัวบนค่ะตัวล่างเท่าไหร่ตัวล่างดิฉันจำไม่ได้198นี่นานหรือยังเนี่ยก็เป็นมานานแล้วค่ะแต่ดิฉันก็เป็นไม่หายแต่ดิฉันไม่อยากกินยาที่แพทย์ให้อ่ะค่ะคือถ้ากินมันต้องกินติดต่อกันตลอดอะค่ะถูกต้องค่ะแล้วจะทำยังไงครับก็มีทางเลือกไหมคะที่ว่าเราจะต้องกินอะไรที่มันจะหายที่มันจะนั่นค่ะไม่มีครับไม่พูดแบบไม่เกรงใจกันนะเพราะว่าความดัน190กว่าเนี่ย
ถ้าไม่กินต่อไปก็ไม่ได้กินครับเพราะว่าเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตนะครับอ๋อเหรอคะครับมันจะเป็นเส้นเลือดแตกในสมองแล้วทีนี้จะกินก็ไม่ได้กินไม่ได้ขู่นะครับเรื่องจริงนะครับค่ะแล้วฮะแล้วไงเดี๋ยวนะคะแล้วคือพอดีเมื่อวานเนี้ยดิฉันไปยกกำมังซักผ้าแล้วดิฉันเดินลุกคือนั่งยองๆแล้วลุกขึ้นปุ๊บเหมือนว่าข้างหลังฉันเป็นเส้นอะไรเรียบเลยค่ะแล้วนี่หนูก็เดินไม่ได้ประมาณนั่งอยู่กับพี่ เกือบชั่วโมงค่ะฉันไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรเส้นกระดูกสันหลังมันเคลื่อนครับอ๋อฮะครับแล้วมันยังจะเจ็บอีกหลายวันนะครับเนี่ยอ๋อเหรอพอดีหนูให้หมอมานวดให้เมื่อวานนี้ยิ่งระบมเลยหนูก็เลยโอ๊ยตายความจริงเขาห้ามนวดแล้วเนาะอ๋อเหรอคะฮะต้องกินยาแก้อักเสบเอาเราเคลื่อนที่น้อยๆตั้ง 7-8 วันน่ะถึงจะดีขึ้นอ๋อค่ะแต่ทีนี้ห่วงตัวเองเรื่องความดันโลหิตสูงเถอะครับมีเบาหวานไหมเนี่ยไม่เป็นค่ะเป็นความดันโลหิตสูงอย่างเดียวค่ะเออความดันสูงแล้วถ้าสูงขนาดนี้ระวังเส้นเลือดในสมองแตกมันจะทำให้เป็นอัมพาตนะครับแล้วถ้าปล่อยไปอย่างนี้มันก็ทำให้ไตวายได้ด้วยนะตกลงมันที่น่ากลัวมัน2อันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้บ่าย2โมงยังไปหาหมอทันนะครับไปหาหมอเลยครับแล้วไม่ต้องไปกลัวว่ากินยาตลอดชีวิตนะเรายังต้องกินข้าวตลอดชีวิตเลยทำไมกินยาตลอดชีวิตมันเป็นไรยานี่ครับเนื่องจากสูงมากนี่อาจจะได้ยาหลายเม็ดหน่อยแต่ว่ากินไปเถอะแล้วเดี๋ยวหมอเขาจะลดยาลงมาเองหลังจากควบคุมอะไรได้หมดจะกินยาเบากินยาความดันเลือดสูงไม่เกิน3เม็ดครับแล้วก็จะมีความสุขเลยอย่าทิ้งไปนะเดี๋ยวคือหลังจากนี้ถ้าเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตเราไปเลยไม่เป็นไรแต่ถ้าไตวายล้างไตนี่มันโอ้โหมันเป็นโรคล้างผลาญชีวิตจริงๆนะครับค่ะโอ้ถูกไหมล้างไตอาทิตย์ละ3หนหนละ 2,000 ถ้าความดันสูงขนาดนี้โอกาสไตจะต้องล้างไตสูงเลยครับคงไม่มีใครกล้าบอกแต่ว่าพอดีโทรกันนี่รายการป้องป่วยต้องบอกให้ป้องกันไม่ให้ป่วยอีกแล้วยาความดันเนี่ยนะครับเนื่องจากความดันเราสูงเรากินแรกเนี่ยเราจะไม่อยากกินเลยนะเพราะเราตอนแรกเขาให้ยามาค่ะหนูกินไปเขาให้กินครึ่งเม็ดเพราะหนูกินแล้วมันยิ่งปวดหนักค่ะถูกครับสองวันมั้งคะหนูก็เลยไม่กินเลยถูกเนี่ยคนให้ยาต้องอธิบายคือเราคุ้นเคยกับความดันสูงใช่ไหมพอเรากินยาแล้วความดันเรามันต่ำลงมาเนี่ยนะเราจะรู้สึกปวดหัวเวียนหน้านั่งลุกขึ้นก็จะเป็นลมเราก็กลัวเดี๋ยวช็อกเราก็เลยไม่กินไงเราต้องอย่างเงี้ยค่อยๆอย่างนี้ประมาณต้อง 5-10 วันน่ะมันถึงหายพอหายเสร็จแล้วยาตรงเนี้ยหมอก็จะมาวัดความดันโอ้มันลงได้เยอะแล้วหมอก็จะลดยาลงเรื่อยๆครับจนถึงขีดที่ปลอดภัยอาจจะกินเหลือวันละเม็ดเดียวนึกออกไหมแล้วในช่วงแรกนี่เดี๋ยวหมอเขาให้มียาขับปัสสาวะตอนเช้าพอเรากินยาเรากินแล้วฉี่บ่อยเราก็จะไม่อยากกินอีกนะตกลงเนี่ยไปหาหมอเลยแล้วเดี๋ยวได้ยามาแล้วก็กินแล้วก็ไม่สบายสักคือกินแล้วมันไม่สบายจริงๆนะเวียนหัวมืดหน้าเวียนหัวมากเลยค่ะหนูเพราะว่ายิ่งกินยิ่งเป็นหนูก็เลยหยุดกินไงค่ะมันเป็นอย่างนี้เลยนะแต่ต้องอดทนอุตส่าห์กินเดี๋ยวร่างกายมันปรับได้แล้วเราคุ้นเคยกับความดันต่ำลงมาที่ไม่ทำให้ไตเสียไม่ให้เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตแล้วก็ปลอดภัยใช่ไหมไม่ใช่ปล่อยสูงไปแล้วเคยไปเรื่อยแล้ววันหนึ่งมันแตกเปาะเลยนะครับอ๋อค่ะแตกเปาะก็ไม่เป็นไรลูกหลานแม่ขอประทานไปอย่างมากเขาก็พาเราไปวัดแต่ว่าถ้าหากไตวายเนี่ยครับเราไม่ตายนะครับแต่เราต้องไปล้างไตอาทิตย์ละ3หนแล้วสวนละ 2,000 เนี่ยเรามีเงินเท่าไหร่ก็หมดครับใช่ไหมเดือนละ 6,000 ทุกเดือนโอ้โหไม่ไหวถูกนะครับที่ผมกลัวที่สุดคือความดันโลหิตสูงกับเบาหวานแล้วไม่กินยาปล่อยไปจนไตเสียต้องไปล้างไตไอ้อย่างเงี้ยไม่ไหวอะครับเนาะเอาโชคดีไปหาหมอหายเลย
ขอบคุณมากค่ะไปนะครับไปนะครับค่ะขอบคุณมากวันนี้รายการหมดแค่นี้เดี๋ยวพบกับเด็กชายไข่ญี่ปุ่นวรคำผมเภสัชกรสุวัฒน์ศิริสวงศ์หมอสุวัฒน์แพทย์แผนไทยสวัสดีครับสวัสดีครับเมื่อวันก่อนๆ นะครับเราสอนคำว่าはじめましてお会いできて嬉しいですจะเป็นคำที่เราพบกันแล้วเราจะพูดกันนะครับเป็นอย่างแรกแล้วตามมารยาทเราพูดเสร็จแล้วพอเราไม่มีอะไรจะพูดคนญี่ปุ่นมักจะนิยมพูดว่าอีโอเตงกิสเนะพูดตามผมช้าๆครับอีอีโอเตงกิเดสเนะอีโอเตงกิเดสเนะหรือแปลว่าอากาศดีจังเลยนะครับภาษาอังกฤษจะพูดว่า fine weather isn't it นะครับก็จะเป็นคำพูดที่คนส่วนใหญ่เขาจะใช้กันตอนที่ไม่มีอะไรจะพูดกันนะครับ